Mary Poppins Returns Mary Poppins กลับมาแล้ว Mary Poppins ภาพยนตร์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปีทองของ Walt Disney ที่จะมาร่ายมนต์ความสนุกสุดประทับใจเหมาะกับทุกคนในครอบครัวกับเรื่องราวตอนต่อที่สร้างขึ้นจากบทประพันธ์ที่ทุกคนทั่วโลกหลงรักของ P.L. Travers ก่อนจะถูกดัดแปลงเป็นผลงานภาพยนตร์คลาสสิกตลอดกาลในปี 1964 ที่ได้นักแสดงเจ้าบทบาทอย่าง Julie Andrews มารับบทเป็น Mary Poppinsหญิงสาวผู้ลอยลงมาจากฟ้าพร้อมด้วยความมหัศจรรย์ The job's a game พาเด็กๆไปยังโลกที่ท้าทายจินตนาการที่ทำให้พวกเราทั้งตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่พบเห็นและเรียนรู้ข้อคิดดีๆ Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way Mary Poppinsถือเป็นผลงานภาพยนตร์ชิ้นสำคัญของ Walt Disney ที่สร้างปรากฏการณ์ทั้งรายได้ที่คงรอบฉายทั่วอเมริกายาวนานถึง 4 ปีและคำวิจารณ์ที่ดีเยี่ยมก็ส่งผลให้ Mary Poppins กวาด 5 รางวัลออสการ์กลับบ้านไปหนึ่งในนั้นคือรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม The winner is Julie Andrewsปีนี้เตรียมตัวกลับไปสู่บ้านเลขที่ 17 ถนนเชอรี่ทรีเลนของครอบครัวแบงค์กันอีกหนกับเรื่องราว 25 ปีหลังความมหัศจรรย์ในหนังภาคแรกเหล่าเด็กน้อยของตระกูลแบงค์ทั้งไมเคิลและเจนก็ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และโดยเฉพาะไมเคิลที่มีครอบครัวและลูกถึง 3 คนที่ต้องดูแลแต่ด้วยเศรษฐกิจที่ตกต่ำและการสูญเสียภรรยาผู้เป็นที่รักของเขาไปทำให้บรรยากาศในบ้านเลขที่ 17 ไม่สนุกและมหัศจรรย์เท่ากับตอนเด็กที่เขาได้เติบโตมาอีกต่อไปแต่ทว่าความหวังที่เริ่มจะสูญสลายนั้นกำลังจะถูกฟื้นฟูขึ้นโดยการปรากฏตัวของ Mary Poppins พี่เลี้ยงสาวประจำตระกูลแบงค์ที่จะนำพาพวกเขาสู่การผจญภัยสุดหฤหันรายมนต์สะกดจิตวิญญาณความมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้อีกครั้งหลังนำหลักผลงานสุดคลาสสิกมาทำใหม่ให้ใช้ไล่กว่าเดิมแล้วหลายเรื่อง Mary Poppins ถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์แห่งปีที่แฟนหนังดิสนีย์ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงกับการท่องไปในโลกแฟนตาซีแสนตระการตาผ่านวิสัยทัศน์ของ Rob Marshall ผู้กำกับเจ้าของผลงานอย่าง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides และยังมีผลงานมิวสิคัลชิงรางวัลอย่าง Into the Woods Chicago แต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าย้อนกลับไปสมัยที่ Rob Marshall ยังเป็นเด็กชายวัย 4 ขวบอยู่นั้น Mary Poppins คือภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตที่เขาได้ชมอีกด้วยและโดยปาฏิหาริย์ดั่งต้องมนต์หลายสิบปีต่อมาเขากลับกลายเป็นผู้กำกับหนังเรื่องใหม่ของพี่เลี้ยงสาวพราวเสน่ห์ใน Mary Poppins Returns โดยสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้น่าจับตาขั้นสุดก็คือการได้ตัวเอมิลี่ บลันท์นักแสดงหญิงมากฝีมือที่ไม่ว่าจะเล่นแนวไหนก็ปังขั้นสุดจากผู้ช่วยแฟชั่นนิสต้า ใน The Devil Wears Prada ฝ่าวงจรเกิดตายวนเวียนใน Age of Tomorrow และหนีตายจากดินแดนไร้เสียง A Quiet Place สู่การสืบทอดบทบาทอันเลอค่าที่เธอพร้อมปล่อยฝีมือการแสดงสุดตัวทั้งการตีความตัวละครใหม่จากหนังสือฝึกร้องเต้นด้วยตัวเองจนเป็นหนึ่งในการแสดงที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปี Mary Poppins เคียงคู่เหล่านักแสดงสมทบมากหน้าหลายตาอาทิลิน มานูเอล มิรันดานักแสดงบรอดเวย์มากฝีมือเจ้าของรางวัลโทนี่อวอร์ดกับการรับบทแจ็คเพื่อนเก่าของแมรี่ที่จะมาสร้างสีสันให้กับการผจญภัยและเหล่าเด็กๆตระกูลแบงค์พร้อมด้วยนักแสดงฝีมือดีที่ใครเห็นเป็นต้องคุ้นอย่างคอลิน เฟิร์ธ เบน ริชาร์ด Meryl Streep และ Dick Van Dyke นักแสดงรุ่นเก่าจากหนังเมื่อปี 1964 กลับมาร่วมสร้างสีสันแถมยังโชว์สเต็ปให้คนรุ่นหลานต้องอายไปตามๆกันแน่นอนว่าแคสคุณภาพขนาดนี้งานสร้างก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับตั้งแต่งานสร้างสุดยิ่งใหญ่ของมหานครลอนดอนและโลกผจญภัยเหนือจินตนาการจากจอห์น ไมเออร์ผู้ออกแบบงานสร้างสุดยิ่งใหญ่ของ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tidesอีกทั้งยังได้เหล่าแอนิเมเตอร์หน้าใหม่และที่เกษียณไปแล้วมาร่วมด้วยช่วยกันเนรมิตฉากไลฟ์แอคชั่นแอนิเมชันอันสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของเรื่องมาเนรมิตภาคต่อหนังในตำนานที่ไม่ว่าจะดูมาก่อนหรือไม่ก็ตามก็สามารถเต็มอิ่มกับความสนุกสุดตระการตาได้อย่างเต็มหัวใจ Ready everyone? Are you sure this is quite safe? Not in the slightest. Ready?Mary Poppins Returns Mary Poppins กลับมาแล้วการันตีความเยี่ยมสมชื่อดิสนีย์ด้วยการเข้าชิง4รางวัลลูกรอบทองคำรวมสัมผัสความมหัศจรรย์ผ่านสายตาของคุณเอง25ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นของ Walt Disney เรื่องไหนทำคุณตกหลุมรักมากที่สุดถ้าคุณรักดิสนีย์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดหลากคอนเทนต์เจาะลึกถึงหนังดิสนีย์กว่าใครที่เดียวที่จดอ Just Do It พิมพ์ Just และ It ภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย